something next size on this day เจ้าถุยหรือควายที่เรารู้จักกันดีนี้ถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมของไทยมาอย่างยาวนานคนไทยเทียมควายไถนามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษด้วยความที่เป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีความอดทนทนสภาพอากาศแห้งแล้งได้ทำให้ควายกลายเป็นเครื่องมือไถนาชั้นดีก่อนที่จะมีรถไถเกิดขึ้นมานอกจากนี้แล้วการเดินทางในสมัยก่อนก็ยังใช้ควายเทียมเกวียนเพื่อทุ่นแรงในการเดินทางไกลอีกด้วยแต่ปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการเอาใจใส่จากภาคส่วนต่างๆในการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างอาชีพรวมทั้งด้านวิชาการหรือการวิจัยต่างๆคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่14พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยถึงความสำคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไปเหตุที่กำหนดให้เป็นวันที่14พฤษภาคมเนื่องมาจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมานอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงควายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรและเป็นแหล่งให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านรวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงทั้งนี้ควายในประเทศไทยนอกเหนือจากควายบ้านที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างช้านานยังมีควายป่าหรือมหิงสาซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน19ชนิดของไทยถึงแม้ภายนอกจะมีลักษณะคล้ายควายบ้านแต่ขนาดลำตัวนั้นใหญ่ล่ำสันมีวงเขาตีโค้งกว้างกว่าและมีนิสัยดุร้ายกว่าควายบ้านมากปัจจุบันควายป่าของไทยคงเหลือให้ชื่นชมอยู่เพียงแห่งเดียวคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเห็นอย่างนี้แล้วคงต้องมาช่วยกันดูแลควายไทยของเราก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปเพื่อให้เจ้าทุยอยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนานวันนี้ในอดีตสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทปตท.On this day sponsored by PTT เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน